โหบอกเลยว่าไม่ได้คัดแค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ว่ากลุ่มที่ปรึกษาแล้วก็นักลงทุนของเราคัดหน้าตาด้วยนะคะสวยหล่อทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วด้วยเนาะซึ่งวันนี้ค่ะทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยขอเริ่มจากที่ปรึกษาก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเรียนเชิญดร.ลลิตาค่ะสวัสดีค่ะก็ในนามตัวแทนทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็ได้รับโจทย์มาจาก NAA ซึ่งเป็นโจทย์ที่เรียกได้ว่าท้าทายมากนะคะเป็นของมากคือต้องพัฒนาผู้ประกอบการดินมังกรนะคะให้โต100ล้านบาทหรืออย่างน้อย10เท่าใน3ปีคราวนี้สิ่งที่เราทำอะค่ะเราก็เริ่มต้นจากการเข้าไปศึกษาเชิงลึกเลยโครงสร้างเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเลยว่าเขาขาดตรงไหนและสิ่งที่เราเจอสิ่งหนึ่งอะค่ะก็คือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยเขามีความเก่งเฉพาะทางของตัวเองเหมือนเขาเป็นเชฟการที่เราจะเอาเชฟ1คนให้ไปต้องขายของด้วยให้ไปบริหารจัดการผู้รับคนเรากำลังจะสูญเสียเชฟมือดีไปใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาทำหน้าที่เชฟให้ดีที่สุดและสิ่งที่มอเกษตรทำได้คือ1เราให้องค์ความรู้แต่แน่นอนว่าเชฟเองเนี่ยแค่ทำอาหารก็ไม่มีเวลาแล้วอะดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เขาสามารถทำหน้าที่เขาได้ดีที่สุดเรานอกจากเอาองค์ความรู้บางส่วนที่เขาต้องใช้ด้วยการย่อยให้ง่ายไปให้เขาเราก็ต้องหาเขาเรียกว่ากูดพาร์ทเนอร์มาช่วยส่งเสริมเขาซึ่งการที่จะเลือกนักลงทุนนะคะบอกเลยว่ายากมากเหมือนอย่างที่ท่านผอ.เติ้ลพูดไว้ว่าถ้าเกิดเราอยากได้แค่เงินเราไปที่ไหนก็ได้แต่นี้เราไม่ได้ต้องการแค่เงินค่ะแต่เราต้องการแรงต้องการทีม dream team สิ่งที่เราก็เลยต้องค้นหาก็คือผู้ประกอบการที่จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วใน3ปีเขาจะต้องมี dream team และเป็นทีมที่มาพร้อมเงินนะเงื่อนไข2ข้อนี่ยากนะยากมากจะเป็นทีมไหนที่แบบอย่าลืมค่ะการทำธุรกิจมาเป็นหุ้นส่วนหรือมาเป็นเขาเรียกว่าทีมอ่ะเหมือนการแต่งงานอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคงถูกชนโดยที่ไม่ดูเลยว่า2ฝ่ายเขามีความชอบพอกันไหมเดี๋ยวได้หย่าแน่นอนเราก็เลยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีก็เลยล่องจีบคนที่มีทุนจีบคนที่มีทุนแล้วก็อินกับเขาคือเหมือนเห็นเขาเติบโตมาแล้วก็เลยคิดว่าเขาทางเนี้ยเป็นเชฟที่เก่งแต่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการหรือการขายเราก็หาทีมที่เขาเรียกว่าอินกับทางนี้มีเคมีสตรีเดียวกันแล้วก็เก่งเรื่องการบริหารจัดการและการขายและมีเงินเอามาช่วยซัพพอร์ตก็เลยเป็นที่มาของการจับ business matching พร้อม on ground coaching ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เติบโตและมั่นใจค่ะว่าโตได้แน่นอนนี่ค่ะเรียกได้ว่าเจอเนื้อคู่ตัวจริงนะคะที่ไม่ใช่แค่มาช่วยในเรื่องของเงินทุนอย่างเดียวแต่ว่าช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้ด้วยนั่นเองนะนี่ก็เป็นที่ปรึกษาของเรานะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้กับเรานั่นเองค่ะมาถึงนักลงทุนอิสระของเรากันบ้างแล้วเมื่อสักครู่ปูทางเอาไว้แล้วนะคะสำหรับทางนักลงทุนเองค่ะมีความร่วมมือกับโครงการนี้อย่างไรบ้างเชิญคุณทรงพลกลับเลยค่ะโชว์ให้มาสักเทปไปต่อไปดีพี่พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงมาเลยค่ะเพราะสิ่งที่เราจริงจังและเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้พูดเรื่องจริงเลยครับคือทุกครั้งที่เราทำรายการในมังกรแล้วเราก็จบพอจบรายการนะครับซึ่งก็6-7ชั่วโมงนะเราก็นั่งคุยกันต่อครับแล้วเราก็คิดว่าทำไมเขาถึงไม่ทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำค่ะทำไมเขาถึงไม่ทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมมันคงมีปัญหาอะไรอ่ะนะซึ่งเขาไม่ได้บอกเราตรงๆนะฮะบนเวทีหรือแม้กระทั่งหลังเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็คุยกันอย่างนี้ทุกเทปซีซั่นหนึ่งแล้วก็บอกว่าผมจำได้ผมชวนปาเต้ก่อนเลยป๋าเอาไหมลองขึ้นมาสักหนึ่งเลยวะทำดูเลยมันจะเจอปัญหาอะไรกันแล้วเราไปลงซิว่ามันจะแก้อะไรได้บ้างนะก็บ่นกันมา2ซีซั่นค่ะ2ซีจบซีซั่น2ก็ยังบ่นอยู่พี่ลูกก็มาร่วมบ่นด้วยแล้วตอนนั้นบอกเอาไอ้นี่พี่นู่นนี่นั่นแล้วก็หายไป
นะแล้วอยู่อาจารย์เองก็บอกว่าเฮ้ยเราจะมี 10x วันนี้อะไรว่า 10x อาจารย์อ๋อเราจะทำอย่างนี้บอกอ่ะได้นะฮะได้ก็เลยตั้งบริษัทกันขึ้นมาครับชื่อบริษัทฟูมฟักนะครับนี่เลยค่ะด้านนี้ไอ้ลูกเจี๊ยบตัวนั้นนั่นปะเต้นเป็นคนดีไซน์นะครับนะฮะใช้ AI นะตัวนั้นน่ะใช้ AI นะฮะเลือกมาตั้งหลายอย่างก็เลยนั่งคุยกันว่าฟูมฟักเราจะทำอะไรก็เราสรุปกันอย่างนี้ครับต้องเรียนว่าเงินเป็นปัจจัยนึงนะแต่เราจะไม่เอาเงินเป็นปัจจัยแรกในการที่เราจะใช้นะเรานั่งคุยกันเราบอกว่าเราจะต้องทำให้เขาเนี่ยเกิดความสามารถในการแข่งขันก่อนมันต้องมีสมรรถนะก่อนครับถ้ามีเงินก่อนสมรรถนะเกิดอะไรขึ้นครับหมดครับมันจะหมดก่อนครับนะแล้วเราก็เห็นหมดคาตาอย่างนี้กันมาหลายกิจการแล้วนะฮะทั้งผมก็ทำกับสตาร์ทอัพมาเยอะนะครับเจ็บตัวก็เยอะครับได้มาก็บ้างครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เงินมันนำสมรรถนะเนี่ยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะใส่เข้าไปก็คือสมรรถนะสมรรถนะในเรื่องต่างๆที่มันควรจะมีแน่นอนครับเราไม่ใช่ทำการตลาดและการขายแต่เราทำธุรกิจเพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่เฮ้ยเราจะขายกันยังไงเราจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์อันนั้นมันกระพีมากแต่เวลาที่เราทำธุรกิจมันมีตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจวิธีการลงทุนดิเรกชันมันจะไปยังไงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่อให้คุณเป็นบริษัทเล็กจิ๋วแค่ไหนคุณก็ต้องมี how to ว่าคุณจะไปไหนคุณจะยังไงนะยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ลูกค้าเรากินเพราะความอร่อยยกตัวอย่างกินเพราะความอร่อยวันนี้ไม่ใช่กินเพราะความอร่อยละกินเข้าไปแล้วเอ๊ะมันรักโลกมั้ยวะเอ๊ะมันช่วยทำให้สังคมมันดีขึ้นมั้ยอ่ะกินแล้วมันจะรู้สึกยังไงมั้ยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นหลายเรื่องมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเปลี่ยนน้อยมันเลยทำให้ความสามารถในการแข่งขันเหล่านั้นเนี่ยมันลดลงเราก็นั่งคุยกันว่าเพราะฉะนั้นฟูมฟักจะทำน้อยแต่ต้องได้เยอะเพราะนั้นเราไม่สามารถจะรับได้หลายๆกิจการเราก็ตักน้ำแล้วชะโงกดูเงาของเราแล้วเราน่าจะมีปัญญาทำประมาณสัก 4-5 หรือ6กิจการเท่านั้นเองครับนะที่เราจะทำได้เพราะว่ามันจะต้องใช้ทั้งสัมภาระกำลังใช้ทั้งเวลาที่เราลงไปเนี่ยมากกว่าเงินอีกนะครับถ้าคูณกันไปเนี่ยพี่ลุงก็ดีปาเต้ก็ดีใครก็ดีเนี่ยใส่เข้าไปนะทั้งในการประชุมกับเขาทั้งในการไปเตรียมตัวทั้งอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเดือนหนึ่งก็หลายแสนนะครับเพราะนั้นนั่นก็จะเป็นที่มาของการจัดตั้งฟูมฟักขึ้นมาครับนี่แสดงว่าจริงค่ะนะครับโดยพอออเดอร์ที่เนี่ยบ่มเพาะ NAA ลีมังกรบ่มเพาะการที่เขาจะโตได้เราเพาะมาเป็นต้นกล้าแล้วแต่ต้นกล้ามันจะโตเองง่ายๆอ่ะมันจะโดนลมโดนฝนพวกเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารับช่วงต่อแต่มุมมองของเราที่ทำคือเพื่อธุรกิจจริงๆมันถึงเลยถูกตั้งชื่อว่าฟูมฟักคอนเซ็ปต์เนี่ยพี่เต้ก็คิดไว้เหมือนไข่แล้วสิ่งที่เราคิดคือถ้าคุณออกจากไข่คุณจะบินได้เลยนี่คือสิ่งที่เราคิดกันแล้วตั้งใจทำต้องบอกว่าทุกธุรกิจที่เข้ามาจะต้องเจอแรงเสียดทานนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในรายการแล้วเราอยู่ในชีวิตจริงเราขายได้จริงเราเจ๊งจริงเราขาดทุนจริงๆนะครับนี่คือที่มาของคำว่าฟูมฟักมีคำถามอะไรถามพี่ทรงอีกไหมครับค่ะพี่ทรงมีอะไรอยากจะเล่าเพิ่มไหมครับไม่งั้นเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผมห้ามแกนี่มันมาเอาได้โอเคคืออย่างนี้วันนี้คือรู้สึกยินดีมากๆนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับทาง NA แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณมากจริงที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นผมอ่ะเป็นนักธุรกิจผมมีรายการโทรทัศน์ผมเปิดบริษัทหลายบริษัทแล้วก็เคยเจ๊งมาหลายบริษัทแล้วสำเร็จมาหลายบริษัทพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามาทำตรงนี้ผมเคยเป็นหนี้เป็น10ล้านเคยเจ๊ง50ล้านแล้วเราก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงได้เจ๋งเพราะองค์ประกอบเราไม่ครบเสร็จแล้วเมื่อเราคิดว่าเราจะทำอะไรให้ใครได้สักธุรกิจหนึ่ง
เริ่มจากหนึ่งธุรกิจเนี่ยองค์ประกอบมันต้องครบเราก็เลยมองว่ามันต้องมีทั้งหน้าบ้านในบ้านและหลังบ้านโครงการนี้ครับมันเกิดมาจากการสร้างสิ่งดีๆของ NAA กับมองเกษตรเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยธุรกิจที่เข้ามาต้องอยู่ในใจคนมันยังเกิดสร้างแบรนด์โดยอาจารย์เองแล้วการสร้างธุรกิจเนี่ยจะถูกทำโดยพี่ทรงและทีส่วนหน้าบ้านเนี่ยคือสร้างการรับรู้เนี่ยผมมั่นใจครับว่าในส่วนที่ผมรับผิดชอบผมทำให้อะไรดังก็ได้มันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องนะครับการเล่าเรื่องเนี่ยผมว่าใครเล่าเก่งก็ดีก็ถือว่าเจ๋งแล้ววันนี้คำว่าสตอรี่เทลลิ่งมาแรงมากแต่ผมมียอดไปกว่านั้นในฟูมฟักเรามองว่าสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่การสร้างสตอรี่ที่เอาไปเทลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำยิ่งกว่าดังนั้นทุกธุรกิจที่เราเอามาครับจะถูกมองประเด็นจะถูกหาเรื่องแล้วสร้างเรื่องขึ้นมาปิดมุมแล้วเล่าดังนั้นเนี่ยการเทลลิ่งสตอรี่ออกไปอ่ะมันต้องรู้ว่าจะเทลที่ไหนมันจะพูดที่ไหนมันจะพูดให้ใครฟังซึ่งในส่วนหน้าบ้านเนี่ยผมมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งมั่นใจว่าเรารู้ว่าเรื่องไหนควรเล่าที่ไหนแล้วฟูมฟักเนี่ยก็จะมีพาร์ทเนอร์ซึ่งมีมีเดียดังนั้นนะครับการที่เราฟูมฟักเข้าไปทำไม่ได้แค่เข้าไปทำหลังบ้านอย่างเดียวในบ้านเขาจะรับผิดชอบเจ้าของกิจการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยพี่ทรงก็จะเข้าไปดูว่าบ้านที่คุณทำอยู่เนี่ยมันดีหรือยังมันพร้อมที่จะโตหรือเปล่าส่วนหน้าบ้านผมกับพี่เต้รับผิดชอบมีหน้าที่ทำให้พวกคุณเป็นที่รู้จักเสร็จแล้วฟูมฟักก็จะมีมีเดียทั้งออนไลน์ทั้งออนแอร์แล้วก็ทั้งออนกราวที่จะพาพวกคุณไปเราใส่กันเต็มที่ครับเราใส่สองเรื่องเราใส่โนว์ฮาวคือหลังบ้านกลางบ้านรวมถึงโนว์ฮาวในเรื่องหน้าบ้านเราไม่ได้ทำให้เราจับมือเขาทำในวันที่เราถอยออกมาเราอยากให้พวกเขาทำเป็นแล้วสิ่งที่เราทำอีกอย่างหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือโนว์เรารู้จักใครเรารู้จักที่ไหนเราใช้คอนเน็กชันของพวกเราทุกคนที่จะทำให้ธุรกิจที่เราเข้าไปร่วมลงทุนเนี่ยเจริญเติบโตพอเราพูดตามตรงครับระหว่างสองเรื่องครับหนึ่งเราทำเอาบุญเพราะว่าเราช่วยกิจการเติบโตประเทศไทยเจริญยั่งยืนเหมือนอย่างที่ผอ.เอิ้นพูดไว้นี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เราทำสิ่งที่สองที่เราทำคือเราทำเอาเงินเมื่อเราลงทุนเราทำธุรกิจครับเมื่อเราทำธุรกิจเราต้องทำเอาเงินเราไปลงทุนกับคุณเราใส่โนว์ฮาวเราก็หวังเงินรายได้กลับมาที่ธุรกิจของเราแต่อย่าลืมนะครับถึงเราส่วนหนึ่งแต่จะถึงเราธุรกิจนั้นมากกว่าไม่รู้กี่เท่าในวันที่เขาโตเราก็จะปล่อยเขาไปแต่ในวันที่ก่อนโตเราจะทำอย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเราจึงมั่นใจในเบื้องต้นเลยว่าการโต10เท่าเราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้เราจะไม่รับเข้ามานะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเหนื่อยกันชิบเป๋งเลยเราบางทีเราทำงานเรื่องนี้กันมากกว่างานประจำที่เราทำอยู่สิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านแล้วก็อยากให้ประชาชนรับรู้ก็คืออันเนี้ยเราทำจริงๆเราเอาจริงๆเพราะเราลงทุนจริงดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าการโตสิบเท่าไม่ใช่เรื่องยากวันนี้นะครับมีนักลงทุนอีกสเต็ปหนึ่งคือสนใจลงทุนในแบรนด์ที่เรากำลังทำอยู่แล้วร่วมในงานด้วยผมอยากบอกว่าอย่างเดินัวสิ่งที่เราจะทำกับเดินัวมันจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำเพราะสิ่งที่เราตั้งใจคือใครก็ตามที่มาจับกับเดินัวต้องได้ประโยชน์กลับไปเราไม่ได้มองแค่ประโยชน์ที่เรามองประโยชน์ที่เดินัวแต่ใครก็ตามที่มาทำอะไรกับเดินัวต้องได้ประโยชน์กลับไปโดยเราตั้งใจไว้ว่ากำไรต้องมี 20-25% แน่ๆอันนี้เรามั่นใจเราถึงกล้าพูดออกไปแบบนี้และเราจะใช้ทุกสัพพะของเราทำให้มันเป็นจริงนี่คือฟูมฟักครับจริตต้องโดนกันนะฮะ
ข้อแรกเลยครับเพราะว่าถ้าสิ่งไม่เสมอกันนะคุยกันไม่รู้เรื่องครับสิ่งที่เราทำนะมันไม่ได้แค่ลงทุนแล้วนั่งรอผลประกอบการนะนั่งรอผลกำไรแต่สิ่งที่เราทำคือมันเป็น day to day operation นะมันต้องทำงานด้วยกันมันต้องสีกันมันต้องลุยกันทะเลาะกันร้องไห้ลำบากสนุกอันนั้นต้องด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อแรกเราต้องหาที่จริตมันโดนกันนะซึ่งก็หาไม่ง่ายนะครับก็โชคดีครับเรามีเนี่ยมังกรเยอะหน่อยก็เอามาดูกันเลือกกันได้เยอะสองครับนะมันต้องมีอย่างที่พี่ลุงบอกสเกลได้6ถึง10เท่านี่ต้องทำได้นะฮะทั้งของเจ้าของกิจการทั้งตัวเราด้วยนะครับอันนั้นมันต้องทั้งสองขาและข้อที่3ครับต้องทำให้ระบบทุกอย่างโปร่งใสนะระบบบัญชีการเงินทั้งหลายแหละตรงเนี้ยมันเป็นแกนสำคัญของกิจการเล็กๆนะมันเป็นแก่นเลยนะครับคุณทำธุรกิจถ้าแคชโฟลว์ไม่ไหวเนี่ยต่อให้กำไรคุณไปก่อนนะนะฮะธุรกิจอาจจะดูดีเพราะมีกำไรแต่ธุรกิจอยู่ได้เพราะแคชโฟลว์นะครับเพราะนั้นระบบบัญชีต้องโปร่งใสระบบบัญชีจะโปร่งใสแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประกอบการต้องมีความอยากจะโปร่งใสเพราะถ้าคุณไม่อยากจะโปร่งใสมันทำยากครับถ้าโปร่งใสมันทำง่ายเนี่ยครับเราคงไม่มีปัญหาอย่างที่เราเป็นปัญหาในประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้แต่เพราะมันทำไม่ง่ายแล้วการที่เราจะทำอย่างนั้นเราก็รู้ครับว่าเราจะเจออะไรนะฮะแต่มันเบรกไม่ได้ครับยังไงเราก็ต้องทำเพราะถ้าคุณโปร่งใสจนถึงจุดนั้นแล้ววันที่เรา walk away ออกมาคุณจะสวยมากคุณจะเป็นนิลมังกรอย่างแท้จริงครับโอ้นี่เป็นยังไงคะสามข้อง่ายไหมนะคะก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณทุกๆอย่างนะครับที่ทำให้บริษัทเดินดวงของเราได้มาเป็นบริษัทแรกในโครงการนิลมังกร 10X นี่ครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับถ้าเรามีเงินมากกว่า10ล้าน100ล้านเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งๆขนาดนี้มาบริหารธุรกิจของเราได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง NIA นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือพอเติ้ลนะครับที่ช่วยให้เดินนัวนะครับได้มาอยู่จุดๆนี้นะครับขอบคุณครับเราจะสั้นๆแค่นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องให้หลายๆท่านรู้จักเดินหัวด้วยวันนี้ทุกท่านจะได้รับเป็นเหมือนของที่ระลึกจากเดินหัวกลับไปกันด้วยนั่นก็คืออะไรคะนั่นก็คือปลาผมปรุงรสของเดินหัวนะครับโอ้โหคือต่อไปนี้ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบการรับประทานปลาร้าอยู่แล้วไม่ต้องพกไปเป็นขวดแล้วเพราะเรามีเป็นปลาผมนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าต่อยอดแล้วก็จะอัพสเกลตรงนี้ต่อไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปลาผงง่ายๆครับจิ้มยำตำแกงครับนี่ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะอยากจะรู้นิดนึงก่อนที่เราจะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันนะคะอยากรู้ว่าทำไมถึงได้คิดค้นในการทำปลาผงขึ้นมาคะอย่างแรกเลยมันต้องมาดูจากปัญหาของปลาน้ำก่อนนะครับเราก็จะมาโซลโปรแบมก่อนคือดูจากจุดที่เป็นปัญหาก็คือการพกพาไม่สะดวกนะครับแล้วก็อยากให้มันมีความง่ายในการเอานำไปปรุงนำไปใช้ครับนี่คือเหมือนแบบเป็นเพนพอยท์ที่เกิดขึ้นเนาะเราก็เลยได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะคะเข้าไปเพื่อที่จะทำให้การพกปลาร้าไปในหลายๆที่สะดวกมากยิ่งขึ้นและจริงๆแล้วคือทางคุณเจมี่ก็คือมีร้านด้วยเป็นร้านอาหารใช่ครับอีสานอยู่ที่ไหนยังไงบ้างฝากร้านนิดนึงดีกว่าร้านอาหารอีสานของเรานะครับก็เป็นร้านอาหารอีสานที่มีรสชาตินะครับที่เป็นอีสานแท้ๆนะครับแล้วก็เรามีกว่า20สาขานะครับก็ขอให้ทุกคนลองเซิร์ชแล้วก็หาไปทานดูนะครับผมนอกจากจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับเดือนนัวแล้วสามารถไปลองชิมเมนูต่างๆที่ร้านได้ด้วยเซิร์ชคำว่าอะไรยังไงบ้างคะเซิร์ชเดือนนัวภาษาไทยได้เลยครับใน Facebook ก็ได้ครับผมโอ้โหต้องไปลองชิมให้ได้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจนวินด้วยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กับเราตรงนี้ก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งหมดนี้ค่ะคือความร่วมมือครั้งสำคัญค่ะที่โครงการนิลมังกร 10X ของเรานะคะต้องบอกว่าก้าวแรกของโครงการเนี่ยซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะมีอีกหลายธุรกิจเลยที่จะได้รับความร่วมมือแล้วก็ผลักดันให้มียอดขายทะลุ100ล้านบาทนั่นเองซึ่งก้าวแรกของเรานั่นเอง
ยังไม่หมดนะคะเราขออีกหนึ่งช็อตค่ะขอได้เชิญดร.ชลอัตสุขจัตุรัสจะเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากนิมมังกรเดอะเรียลิตี้ที่ทำมาแล้ว2ซีซั่นนะคะซึ่งเรามีผู้ประกอบการนวัตกรรมจากทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็น SE Startup หรือ Social Enterprise ซึ่งเราไม่เห็นว่าผู้ประกอบการเหล่านี้นะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่เมื่อเราทำซีซั่น1ซีซั่น2จบแล้วเรากำลังจะบอกว่าทำยังไงให้เขาสามารถเติบโตได้อีกเดิมในรายการเราบอกว่า3เท่านะบางรายทำได้7เท่าแต่ตอนนี้เรากำลังบอกว่าภายใน3ปีทำได้ 10x ก็คือมียอดขายอย่างน้อย100ล้านบาทถ้าโครงการนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นการที่เราเอาสุดยอดของผู้ประกอบการที่อยู่ในนิมมังกรมาต่อยอดด้วยการเพิ่มทักษะไม่ว่าจะเป็นตัวของเม็ดเงินนักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของแบรนดิ้งนะเรื่องของการสร้างธุรกิจเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็ความครีเอทีฟของบิสเนสซึ่งสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจเติบโตอย่างแท้จริงในโครงการนี้จึงมุ่งเน้นนะนิมมังกรที่สามารถที่จะเข้าสู่ช่องทางในการเติบโตแบบ 10x หรือ100ล้านซึ่งจะประกอบไปด้วยเงินการเชี่ยวชาญการเข้าไปลงทุนร่วมกันแล้วพูดง่ายๆมีทั้งเงินมีทั้งความรู้มีทั้งคนที่คอยประกบทำให้ท่านเดินจากจุดตรงนี้ไปถึงยอดขาย100ล้านอย่างที่ไม่เดียวดายโดยความร่วมมือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และร่วมกับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญข้างนอกภายใต้ที่เราบอกวันนี้ก็คือบริษัทฟูมฟักซึ่งโครงการนี้ถ้าเราทำได้นะจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือการนำร่องนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบใหม่ของการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมถ้าเราทำหนึ่งตรงนี้ได้เราขยายได้เป็น10เป็น100เป็นพันถ้าเราทำถึงจุดนั้นประเทศไทยเราจะมีคำว่านวัตกรรมเต็มทั้งประเทศและภูมิภาคและทำให้สตรีไทยมีส่วนแชร์ในตลาดของตลาดไทยและตลาดต่างประเทศนั่นคือความภาคภูมิใจที่เราอยากทำให้ไทยเป็นชาตินวัตกรรมเติบโตได้ด้วยนิมมังกรนะเรียกว่าโครงการนี้สร้างความยั่งยืนให้กับนักทำธุรกิจยังไงบ้างถูกต้องค่ะแน่นอนที่สุดนะนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนหลายคนลงทุนแค่เงินแล้วก็รอแค่ผลกำไรการปันผลแต่โครงการนี้ไม่ใช่นักลงทุนลงเงินลงแรงลงความสามารถลงคอนเน็กชันต่างๆที่เขามีเพื่ออะไรฮะเพื่อธุรกิจนี้เติบโตไปได้แล้วประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างที่บอกฮะหลายคนทำด้วยใจแต่เรารู้ว่าธุรกิจในการลงทุนก็ต้องหวังผลกำไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประเทศชาติเราได้รับผลดีด้วยธุรกิจได้รับผลดีด้วยและสำคัญที่สุดตัวผู้ประกอบการนะนิมมังกรเองจะผงาดพูดง่ายๆเขาบอกแล้วว่าไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวแล้วคุณต้องบินได้จริงๆเป็นร้อยล้านอย่างแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คนรุ่นใหม่นะอยากกระทำธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้นและสำคัญที่สุดก็คือทำให้ประเทศไทยท่านนักการเห็นว่าประเทศไทยเราบอกว่าอยากหลุดจากระดับไปได้ปานกลางอยากให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแต่ถ้าเราใช้วิธีการเดิมๆทำแบบเดิมๆมันไม่ทางสร้างการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราจะเชนเราต้องเชนด้วยแพลตฟอร์มของนิมมังกรและการต่อยอดเข้าสู่นิมมังกร 10x แน่นอนครับกระทรวงเกษตรก็เรียกว่าปีหนึ่งกำลังในการช่วยเหลือผลักดันอย่างนี้เป็นไงก็เราร่วมกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เนี่ยมา2ซีซั่นแล้วแล้วก็คิดว่าเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของ SME เห็นถึงพลังของ SME ว่าถ้าเราทำให้เขาได้ก้าวกระโดดเป็นบริษัทหนึ่งเป็นร้อยล้านเนี่ยก็จะสร้างเศรษฐกิจไทยให้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นกำลังของมหาเกษตรศาสตร์ทั้งหมดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาว่าจะเป็นเอกชนหรือภาคธุรกิจต่างๆมาร่วมกับมหาเกษตรศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ยกระดับเป็นร้อยล้านซึ่งผมคิดว่าคงต้องมองหลายๆส่วนตั้งแต่การผลิตซึ่งจะต้องมีคุณภาพสูงขึ้นในเรื่องของการตลาดการสร้างสตอรี่เทลลิ่งหรือแม้แต่สิ่งที่โลกกำลังพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้เหล่านี้เป็นผลกำไรไม่ใช่ต้นทุนเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองอย่างนั้นว่าเรื่องเรื่องความยั่งยืนเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่เป็นผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการยกระดับของสินค้ามากกว่าที่จะเป็นต้นทุนในการที่จะทำให้เราเสียเงินค่าใช้จ่ายแล้วก็คิดว่าการที่SME ทั้งหลายมีเป็น3ล้านรายเนี่ยถ้าเรายกระดับได้มากๆเนี่ยจะสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าเป็นการกระจายรายได้เป็นการสร้างพลังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเป็นการทำให้คนที่ทำงานในบริษัทต่างๆที่มี3ล้านรายเนี่ยก็จะมีประมาณเกือบ12ล้านคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้ถ้าเขาได้รับความรู้แล้วสามารถยกระดับได้เนี่ย
ก็จะเป็นบุญกุศลที่มาและเกษตรศาสตร์ร่วมกับ NAA แล้วก็ร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญคำว่านิมมังกรเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเริ่มรู้จักกว้างขวางแล้วอยากจะเผยแพร่คำว่านิมมังกรไปเทียบเท่า เหมือนไทยยูนิคอร์นนะครับฉะนั้นผมคิดว่านิมมังกรเป็นศัพท์ที่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้กว้างไกลแล้วก็ผมเองในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งก็จะสนับสนุนโครงการนิมมังกรอย่างเต็มที่แล้วก็โครงการของNAAอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยสนับสนุนในการของรัฐบาลมาสนับสนุนโครงการนี้ให้ได้เต็มที่ต่อไปในอนาคตครับอย่างปีนี้มีคนสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เยอะขนาดไหนโอ้เยอะมากนะคะคือนิมมังกรที่ผ่านรายการทั้งหมดที่เป็นเข้ารายการทีวีจะเห็นว่ารุ่น1 20รายรุ่น2 20รายทุกคนอยากเข้าหมดนะแต่ว่าสัพพะกำลังของทีมที่ปรึกษากับทางนักลงทุนเนี่ยเราก็จะบอกว่ามาสัก 4-5 รายในปีนี้ก่อนนะซึ่งตัวเนี้ยก็อยู่ในการคัดกรองอย่างที่บอกครับพี่ทรงบอกว่าจริตต้องได้ศีลต้องเสมอกันต้องมีความโปร่งใสแล้วก็มีทิศทางในการเติบโตแต่บอกได้นะว่าตรงเนี้ยเป็นโครงการนำร่องแล้วถ้ามันสำเร็จแล้วเราสามารถของบประมาณจากรัฐบาลหรือจากประมาณในการทำงานได้มากขึ้นเราจะมีการขยายผลแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกฮะสตาร์ทอัพมียูนิคอร์นแล้วทำไม SME ไทยจะมีนิมมังกรที่เติบโตและเทียบเท่าเรามีนิมมังกรสัก10ตัวอาจจะเทียบเท่ากับยูนิคอร์น1ตัวก็ได้ถ้ามัน100ล้านแล้วขยายในอนาคตเราต้องการทำสิ่งนี้นะเป็นมัลติเพิลเอฟเฟคก็คือมีการขยายในวงกว้างและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดฉะนั้นคอนเซปต์นี้นะเราเอาคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพเข้ามาสู่กลไกการทำ SME แล้วโมเดลแบบนี้น่าจะเป็นโมเดลนำร่องที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนค่ะขอบคุณมากมีใครถามอีกไหมขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่วยกันนะเดี๋ยวอีกซีนึงนะคะจบเนาะนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะของคนกินเมื่อเข้าไปกินแล้วมีความสุขในขณะเดียวกันอีกความสุขนึงคือความสุขของคนที่ไปซื้อแฟรนไชส์เพราะเราตั้งเป้าเลยว่ากำไรต้อง 25% ต้องเกิดขึ้นสำหรับทุกคนที่ซื้อแฟรนไชส์เมื่อคนกินก็มีความสุขคนซื้อแฟรนไชส์ไปทำก็มีความสุขดังนั้นผมว่ายอดขาย100ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินจริงที่สำคัญคือมีทั้งแบรนด์มีทั้งเรื่องโครงสร้างธุรกิจที่เราช่วยทำให้มันมั่นคงและยั่งยืนก็จึงมั่นใจครับเราจะในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาในนี้ฮะเรามองว่าเราสร้างรากฐานให้กับธุรกิจให้มั่นคงถามอีกทีสิเราจะสร้างความมั่นคงให้กับคนที่มาแบบร่วมโครงการได้คือกว่าจะถึง100ล้านท่านในส่วนของผมเรื่องความมั่นคงอย่างที่บอกนะครับคือเวลาเราเข้าไปทําอ่ะเราทําทั้งหลังบ้านในบ้านแล้วก็หน้าบ้านหน้าบ้านคือเราทําให้เป็นที่รู้จักทําให้แบรนด์เนี้ยดังให้ทุกคนรู้จักรักแล้วก็มาซื้อแต่ทางเดียวกันหลังบ้านและในบ้านเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่เข้ามาดูให้โครงสร้างมันแข็งแรงการทำงานทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนและมั่นคงดังนั้นเนี่ยเราทำทั้ง3ส่วนพอเราทำ3ส่วนนะครับยังไงผมมั่นใจว่าทั้งตัวรายได้ทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นแน่ในฐานะนักสร้างแบรนด์นะยังไงว่าทั้งเราสามารถผนึกกำลังหรือการช่วยผลักดันโอเคการสร้างแบรนด์จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้สร้างแค่ภาพลักษณ์มันคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งหน้าที่หลักของที่ปรึกษานะคะในนามมอเกษตรศาสตร์เนี่ยเราต้องหาคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งคือทีมนักลงทุนกับทีมที่เป็นนักธุรกิจเดิมนะคะซึ่งตรงนี้คือกระดุมเม็ดแรกของความสัมพันธ์เนาะตอนนี้เกษตรเหมือนทำหน้าที่เป็นกรรมเทพอยู่อะค่ะแล้วก็พยายามให้เขาสองคนได้อยู่เป็นคู่ครองกันและคู่ครองนี้ก็จะออกดอกออกผลออกลูกมาเป็นแฟรนไชส์ที่ทุกคนเนี่ยกล้าจะลงทุนเพราะสังเกตไหมคะว่าความแมทชิ่งของเขามันไปได้ดีแล้วก็นักลงทุนเองก็เป็นคนที่ trust ได้แบรนด์คือการสร้างความเชื่อมั่นเนาะอันนี้คือเป็นเชฟที่เก่งในขณะทางนี้ก็คือเป็นนักธุรกิจที่เก่งนักเล่าเรื่องที่เก่งดังนั้นนะคะก็มั่นใจได้ว่าเวลาซื้อแฟรนไชส์ทางนี้ไปเนี่ยจะเติบโตได้และแฟรนไชส์และร้านอาหารนี้จะเป็นที่รู้จักแน่นอนอันนี้ก็คือหน้าที่ของนักสร้างแบรนด์ที่ต้องหาจุดที่จะสร้างความเชื่อมั่นที่เจอและก็สร้างความเชื่อมั่นนั้นออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ค่ะท่านเดินทางเองค่ะตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ค่ะธุรกิจของเรามันก้าวหน้าหรือก้าวกระโดดไปต้องบอกว่าทางฟูมฟักเองแล้วก็ทางนิมมังกร 10X เนี่ยครับก็ได้มาปูตั้งแต่รากฐานนะครับทำให้
ของเราเนี่ยมีพื้นฐานที่แน่นก่อนนะครับอันที่สองก็คือมีการวางแผนไปข้างหน้าทำให้มียอดขายที่เติบโตได้จริงครับผมยกตัวอย่าง เพื่อจะทำให้มันแข็งแรงต้องกล้าก่อนกล้าที่จะเลิก ตอนนี้ฟังชายที่ไม่อยู่ในระบบที่เราตกลงกันไว้ตัดทิ้งครับ เพราะนั้นจากเกือบ50แห่งเราตัดเหลือประมาณสัก17นะเพราะไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปนั่งดูคนที่ไม่ตั้งใจทำธุรกิจนะฮะอย่างเงี้ยครับถ้าน้องเขาอยู่ของเขาเองเนี่ยอยู่ๆเขาคงไม่กล้าที่จะไปตัดเพราะด้วยนู่นนี่นั่นนะ17เองที่เรานั่งดูอยู่อ่ะตั้งเสร็จเรียบร้อยต้องเริ่มกระบวนการยังไงนะฮะมีการติดต่อยังไงจะต้องประสานงานยังไงนี่โปรเซสนึงอีกโปรเซสนึงก็คือเราจะทำยังไงที่ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันหรือจุดได้เปรียบข้อหนึ่งที่เดนัวมีอยู่แล้วคืออร่อยอร่อยจริงๆครับแล้ววิธีที่เขาทำขั้นตอนให้กับฟังชายไปใช้อะคือคุณไม่ต้องเก่งอาหารนะแต่คุณทำออกมาแล้วอร่อยอะนะวิธีการในการคัดเลือกวิธีการในการจัดเก็บเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยครับแต่ประเด็นก็คือหน้าที่เราลดต้นทุนยังไงทำยังไงที่ต้นทุนจะสามารถลดลงได้กว่านี้นะฮะบางเรื่องต้องรอวอลุ่มรอสเกลให้มันขึ้นบางเรื่องทำได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะลดต้นทุนได้ตามแผนที่เราทำตามแผนที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่คุณลุงบอกเมื่อกี้ว่ามันก็จะได้ 25% การจะได้ 25% น่ะมันไม่ได้จากแค่ยอดขายท็อปอัพอย่างเดียวนะครับมันจากโอเปอเรชั่นที่มันต้องเอ็กเซลเลนเต้ด้วยเพราะถ้ากระบวนการในการจัดการมันไม่ได้มันก็จะไม่ได้หรืออย่างตอนนี้เรากำลังจะเริ่มขยายนะฮะร้านทั้งร้านตกแต่งยังไงตกแต่งยังไงให้ดูดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดนะฮะถูกแล้วดียังไงการเมนเทนแล้วเป็นยังไงการใช้คอมโพสิตคอมโพเนนต์สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบทั้งหมดและที่สำคัญทั้งหมดเนี้ยมันต้องตรงกับที่เราคุยกันเรื่องแบรนดิ้งแล้วแบรนดิ้งแข็งแรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนักเล่าเรื่องถึงจะไปเล่าเรื่องอย่างข้อเท็จจริงแล้วขยายผลมันได้นั่นคือกระบวนการในการที่เราจะเกิดให้เกิดการฟูมฟักครับในปีนี้เราอยากได้เขาเรียกอะไรนะผู้ประกอบกิจการรูปแบบนะแน่นอนบางคนอาจจะทำแบบตามธุรกิจตามเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปีนี้เองโครงการอยากได้แบบไหนจะมาร่วมเราไม่ได้เลือกจากธุรกิจเราเลือกจากกิจการก่อนตัวเจ้าของกิจการเพราะนั้นเนี่ยในเงื่อนไขอย่างที่เรียนนะครับว่าข้อแรกเลยเนี่ยเขาต้องจริตตรงกันก่อนคือถ้าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาไม่อยากจะแก้ไขเขาไม่อยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเขาไม่อยากจะนู่นนี่นั่นเขาไม่อยากจะมีคนมาควบคุมดูแลอันนี้เราทำไม่ได้ทำไปก็ทะเลาะกันนะเพราะนั้นอันแรกต้องได้ก่อนข้อที่สองคือถึงจะมาเป็นธุรกิจธุรกิจต้องมีแนวโน้มอย่างของเดินวนเนี่ยสเกลได้นะครับเปลี่ยนลายแล้วขายได้อีกทีเลยกลยุทธ์ไม่มีอะไรมากแต่ก่อนจะเปลี่ยนลายตรงนั้นต้องทำให้เรียบร้อยนะฮะสินค้าตัวต่อไปเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะอันที่สามก็คือเราผู้ประกอบการต้องมีความอยากจะโปร่งใสก่อนคือความยั่งยืนจริงๆของการทำธุรกิจครับมันคือเรื่องนี้ครับมันโปร่งใสกันตั้งแต่การทำงานของเราเองภายในแล้วคนที่จะมาลงทุนกับเราอีกหน่อยถ้ามีคนอื่นมาลงทุนในองค์กรด้วยยิ่งต้องโปร่งใสเพราะถ้าคุณโปร่งใสแล้วถ้าคุณมี transparency เรียบร้อยแล้วอ่ะภาษาเท่ๆเราเรียก good governance นะแต่ในระดับนี้เราคงไม่ต้องขนาด good governance นะครับไม่ต้องมีมาตรฐานมารองรับอะไรแต่เอาเป็นว่าคุณพูดแล้วคุณทำในสิ่งที่คุณพูดแล้วคุณทำนะอย่างนี้ครับทั้ง3ข้อนี้ถ้าตรงได้เนี่ยผมว่าธุรกิจอะไรก็เกิดครับครับก็สำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีกระบวนการขนาดนี้มีอย่างนี้เราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะฮะเรารับได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจเนี่ยลองติดต่อเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูพิจารณาให้ครับว่าเราสามารถที่จะช่วยท่านได้แค่ไหนนะฮะแล้วทำได้อย่างไรเพราะถ้าเราอยากได้ถ้าเราอยากทำเราอยากจะทำน้อยแล้วได้เยอะๆครับเราไม่อยากจะทำเยอะและได้น้อยๆอย่างที่พี่ลุงบอกอย่างที่อาจารย์เอบอก
เราทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเราอยากได้บุญด้วยเราอยากได้ให้ประเทศชาติได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเรื่องราวที่ยากหน่อยชาเลนจ์หน่อยแต่สนุกดีครับเรียบร้อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ